ยังคงอยู่ในความสนใจของสื่อและใครหลายๆคนนะครับสำหรับ2ผัวเมียในวงการบันเทิงอย่างใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามและสามีอย่างดีเจแมนพัฒนพลมินทะเขนหลังทั้งคู่เข้าไปอยู่ในเรือนจำในความผิด3ข้อหาความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จในคดี Forex 3Dซึ่งคดีนี้ศาลให้เหตุผลว่าไม่อนุญาตให้ทั้งดีเจแมนและใบเตยได้รับการประกันตัวโดยชี้ว่าความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วจำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกันกับพวกกระทำความผิดหลายกรรมลักษณะการกระทำเป็นขบวนการอันมีมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากส่งผลเสียในวงกว้างพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการเจอกันครั้งแรกหลังทั้งคู่ต้องเข้าคุกในคดี Forex 3D ดีเจแมนก็มีลักษณะซูบผอมผิวคล้ำขึ้นพร้อมทั้งมีสีหน้าแววตาที่มีความกังวลส่วนสาวใบเตยก็ร้องไห้ตั้งแต่เดินเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีซึ่งใบเตยก็ตัดผมสั้นซูบผอมและผิวคล้ำเมื่อเดินเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีก็ได้นั่งข้างกับดีเจแมนโดยดีเจแมนก็อบกอดใบเตยและลูบศีรษะเพื่อปลอบใจภรรยาก่อนที่ตัวเองก็หลั่งน้ำตาตามมาหลังจากนั้นใบเตยก็ได้เช็ดน้ำตาให้ซึ่งระหว่างที่นั่งอยู่ภายในห้องพิจารณาคดีทั้งคู่มีการพูดคุยกันและจับมือกันตลอดเวลาขณะที่ทางเจ๊ติ๋มทีวีภูก็ได้มีการโพสต์คลิปเล่าชีวิตในคุกของสาวใบเตยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าเมื่อไหร่จะได้ประกันตัวเมื่อไหร่จะได้ออกไปครั้งนี้เขาออกมาที่ศาลเขาก็จะต้องถูกกักตัวอีก10วันคือก็จะไม่ได้เจอกับแม่อ้อยแม่ของพิงกี้ถ้าเขาได้เจอแม่อ้อยเขาก็จะดีขึ้นเพราะเขารู้จักกับแม่ของพิงกี้เขาเหมือนอุ่นใจที่มีผู้ใหญ่คนหนึ่งคอยปลอบประโลมคอยกอดคอยลูบศีรษะเขาแต่เป็นระเบียบที่ออกมาที่ศาลแล้วก็ต้องกักตัวเรื่องของโควิดปลอดเชื้อถึงจะปล่อยให้ไปอยู่กับคนอื่นได้10วันจะเป็นวันที่เขาทุกข์ที่สุดในโลกทุกข์มากเหมือนจะเป็นบ้าเมื่อเขาต้องอยู่คนเดียวจะได้ประกันตัวเมื่อไหร่จะได้ออกไปก็บอกว่าเนี่ยครั้งนี้เขาออกมาที่ศาลเขาก็จะต้องไปถูกกักตัวอีก10วันการกักตัวก็คือไม่ได้ไปเจอกับอ้อยนะคะอ้อยแม่ของพิงกี้ถ้าเขาได้เจอกับแม่พิงกี้เขาจะดีขึ้นเพราะว่าเขารู้จักกับแม่พิงกี้เนี่ยค่ะเขาก็เหมือนกับอุ่นใจมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คอยปลอบประโลมเขาคอยกอดเขานะคะคอยที่จะลูบศีรษะเขาแต่ว่าเวลาที่ออกมาศาลทุกครั้งมันเป็นระเบียบนะคะว่าเวลาออกมาจากศาลเนี่ยเวลากลับเข้าไปที่ราชทัณฑ์เนี่ย10วันเขาจะถูกกักตัวเรื่องโควิดจนว่าปลอดเชื้อถึงจะปล่อยให้ไปอยู่รวมกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย10วันน่ะจะเป็นวันที่แบบว่าเขาทุกข์ที่สุดในโลกเขาบอกเนี่ยเขาเคยถูกออกมาอย่างเงี้ยเวลาที่จะต้องมาขึ้นศาลนะคะแล้วเขากลับออกไปเขาก็บอกว่าทุกข์มากเขาเล่าให้ฟังว่าทุกข์มากเพราะว่ามันเหมือนจะบ้าเลยอะค่ะว่านั่งคนเดียวก็บอกว่าต้องสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วจะไม่บ้ามันจะดีขึ้นเองขณะเดียวกันเจ๊ติ๋มก็ยังได้มีการเล่าชีวิตของสองสามีภรรยาใบเตยและก็ดีเจแมนโดยมีการได้รับข้อมูลมาจากทนายความว่าทุกครั้งที่ทนายไปเขาก็จะพูดว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ออกเพราะว่าเขาคิดถึงลูกมากถามวนเวียนถึงลูกตลอดเวลาทนายไปเยี่ยมใบเตยก็ช่วยหาหลักฐานเพื่อที่จะประกันตัวได้เพราะต้องหาหลักฐานว่าเขามีเงินจากอภิรักษ์ 9.9 แสนเข้าบัญชีเป็น3ยอดสำหรับเราในวงการบันเทิงสำหรับอาชีพใบเตยเรามองว่ามันน้อยมากเขาเป็นนักแสดงนักร้องดังคนรู้จักทั้งประเทศแต่ 9.9 แสนไม่ใช่เงินว่าจ้างอื่นๆที่ทำให้คนอื่นถูกช่อโกงจากอภิรักษ์ยอดแรกคือ 5.5 แสนเขาบอกว่าเป็นเงินที่อภิรักษ์ซื้อกระเป๋า Hermes ให้แฟนเขาที่เขาขายเขาเอากระเป๋าจากแม่ค้าอีกทีแล้วเอามาขายต่อเขาไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีกระเป๋าแอร์เมสเป็นร้อยใบอย่างที่ภาพปรากฏเขาสร้างภาพคือเขาสร้างภาพเยอะมากจนทำให้คนอื่นไม่ชอบเขาทำให้ประชาชนหมั่นไส้ในความร่ำรวยเขาก็บอกว่าเขาขอโทษเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งอยากอัพตัวเองให้ดูสูงเพื่อจะได้ขายของให้ได้ในราคาดีๆต้องขายของแบรนด์เนมทีนี้เขาเป็นนักร้องลูกทุ่งจะขายของแบรนด์เนมก็ต้องทำตัวให้ดูรวยให้ดูหรูเป็นความคิดของเขาเรียกว่าสร้างภาพนั่นแหละในขณะที่ล่าสุดหลายคนก็อยากรู้ความเป็นอยู่ของน้องเวทมนต์เช่นกันซึ่งน้องเวทมนต์ก็เป็นลูกสาวของใบเตยและดีเจแมน
ว่าน้องเวทมนต์เป็นอยู่อย่างไรบ้างจนล่าสุดนี้ทางด้านของลุคชานวิทย์น้องชายของสาวใบเตยก็มีการโพสต์คลิปที่พาหลานสาวน้องเวทมนต์ไปใส่บาตรให้ภูมิแฟนหนุ่มที่เสียชีวิตในช่วงเวลาเดียวกับที่ใบเตยและดีเจแมนพี่สาวและพี่เขยต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำโดยลุคมีการเขียนแคปชั่นเศร้าพร้อมหวังให้ถึงวันที่ครอบครัวได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งด้วยว่าครบรอบ2เดือนของการจากไปของลุงภูมิและ2เดือนที่หลานต้องห่างจากคุณพ่อและแม่นะขอให้ทุกๆวันของเรามีแต่สิ่งดีๆขึ้นนะลูกนะจะดูแลหนูให้ดีที่สุดจนกว่าจะถึงวันที่หนูได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา Good morning ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ